อุ๊บวิริยะเผยอดีตอัมพัชราภาครั้งได้ค่าจ้างเป็นหม้อหุงข้าวต้องบอกเลยว่าไม่มีใครแน่ๆในประเทศไทยที่ไม่รู้จักนางเอกซุปตาอั้มพัชราภาชัยเชื้อซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ต้องผ่านอะไรมามากมายโดยในสมัยก่อนนั้นสาวอั้มพัชราภาได้อยู่กับทางด้านของนักปั้นดาวดังอย่างอุ๊บวิริยะโดยทางด้านอุ๊บวิริยะได้เปิดเผยว่าเมื่อในสมัยก่อนนั้นตนเองเป็นคนคอยหางานต่างๆให้กับทางด้านสาวอั้มซึ่งได้เล่าว่าในช่วงที่อั้มเริ่มมีชื่อเสียงเล็กๆน้อยๆเคยมีเอเย่นดังที่คอยดันส่งนางงามในสังกัดมาติดต่ออั้มให้ไปลงประกวดมิสทีนไทยแลนด์แต่สาวอ้ําไม่สามารถไปได้เนื่องจากในขณะนั้นสาวอ้ํามีอายุเกิน19ปีไปแล้วถือว่าน่าเสียดายเป็นอย่างมากและยังได้เล่าต่อด้วยว่าเมื่อก่อนในสมัยรุ่นๆอ้ําเดินแบบหรือไปถ่ายแบบก็ได้แค่ค่าตัวประมาณ 1,000 บาทแต่ถ้ามีการออกงานอีเวนต์ก็จะได้ถึงประมาณ 2,000 บาทรวมถึงบางงานก็ได้หม้อหุงข้าวมาด้วยก็มีถือว่าเป็นประสบการณ์ที่หลายๆคนไม่เคยรู้มาก่อนในช่วงที่ซุปตาระดับประเทศอย่างอั้มพัชราภาชัยเชื้อยังไม่โด่งดังเหมือนสมัยนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ